ับทุกคนครับวันนี้นะครับหลังจากเคลียร์งานเสร็จนะครับมีเวลาว่างนะครับก็เลยจะแวะขึ้นมาแล้วก็จะพาทุกคนนะครับไปไหว้พระนะครับสงบจิตสงบใจหาสิ่งดีๆสิ่งที่ฆ่าเวลานะครับในช่วงที่หลายๆคนอาจจะเครียดอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งตัวผมเองก็ต้องบอกว่าเครียดไม่แพ้กับหลายๆคนนะครับทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ในช่วงนี้เลยนะครับจากสถานการณ์ต่างๆนี่ยอมรับเลยครับว่าเหนื่อยมากๆในช่วงนี้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปสักการะองค์พระธาตุดอยสุเทพนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย19พฤษภาคมนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับกลับมาเปิดให้ประชาชนนะครับขึ้นไปไหว้สักการะสงบจิตสงบใจกันได้แล้วนะครับหลังจากที่ประกาศปิดมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดวันนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปรับสิ่งดีๆเป็นสิริมงคลกันนะครับข้างหลังผมนะครับก็เป็นผืนป่าของดอยสุเทพนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ตรงขึ้นจากตีนดอยสุเทพขึ้นมาได้นิดนึงนะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าหน้าวัดของวัดผาลาดนะครับเป็นทางขึ้นที่จะขึ้นไปที่พระธาตุดอยสุเทพนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปไหว้พระกันในวันนี้ครับขึ้นมาถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วนะครับก็จอดรถตรงข้างๆทางนะครับที่มันสามารถจอดได้นะครับก็เห็นพวกแม่ค้าร้านค้าต่างๆบนนี้นี่ปิดไปเยอะเลยครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็ยืนรอลูกค้ากันแบบว่าเหงามากๆเลยนะฮะตอนนี้นี่เหลือร้านค้าอยู่น่าจะไม่ถึง 10% นะครับของปกติน่าเห็นใจพ่อค้าแม่ค้ามากๆเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมมาถึงทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วนะครับวันนี้จะขึ้นไปไหว้พระธาตุข้างบนด้วยวิธีการเดินขึ้นบันไดนะครับบันไดนาคนะครับซึ่งความยาวของบันไดเนี่ยตั้งแต่หัวพญานาคนี่นะครับยาวไปจนถึงหางพญานาคด้านบนตรงนู้นนะครับมีจำนวนบันไดขั้นบันไดทั้งหมดเนี่ย185ขั้นนะครับจากหัวถึงหางนะครับไม่นับรวมขั้นอื่นๆตั้งแต่ก่อนที่เลยหัวกับเลยหางไปเนี่ยไม่นับนะครับตั้งแต่หัวถึงหางเนี่ย185ขั้นเดี๋ยววันนี้ไปผมจะพาทุกคนนะครับขึ้นบันไดไปกราบนะครับไปเอาบุญด้านบนไปสักการะองค์พระธาตุดอยสุเทพข้างบนกันครับไปตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาถึงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างเงียบเหงาเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับแม่ค้าด้านล่างนะครับที่จอดรถบอกว่าเปิดมาได้4วันนะครับแต่ว่าบรรยากาศก็เงียบมากนะครับมีคนมาน้อยมากๆนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาผมขึ้นมาไหว้พระธาตุดอยสุเทพเนี่ยช่วงก่อนๆ นะครับเรียกว่าคนนี่แน่นเลยครับหาที่เดินหรือว่าจะหาถ่ายมุมถ่ายรูปที่แบบคนโล่งๆนี่ยากมากๆนะฮะแต่ว่าวันนี้นี่โล่งมากๆครับคนน้อยนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเปิดแล้วก็
อย่างหนึ่งโรงเรียนก็ยังไม่เปิดนะครับเพิ่งเลื่อนเปิดออกไปผู้คนต่างๆก็ work from home นะครับบรรยากาศก็เลยค่อนข้างเงียบเหงานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกราบพระธาตุกันนะครับใครอยากจะอวยพรอะไรก็ร่วมไปกับผมพร้อมๆกันเลยนะครับไปครับไหว้พระธาตุเสร็จแล้วนะครับก็ลงมาด้านล่างชั้นหนึ่งนะครับเป็นชั้นที่จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเวลาขึ้นมาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้นะครับก็จะมาชมวิวเมืองเชียงใหม่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ด้านล่างลงไปข้างล่างนะครับจะเห็นสนามบินเชียงใหม่นะครับถนนเส้นหลักต่างๆของเชียงใหม่นะครับสามารถที่จะมองเห็นได้ทั่วเลยนะแต่ถ้าวันที่สภาพอากาศดีๆเปิดปลอดโปร่งเนี่ยนะครับก็จะเห็นแบบชัดเจนเลยฟ้าสีครามเลยนะครับหลังจากที่พาทุกคนไปไหว้แล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้รับสิ่งดีๆนะครับขอให้คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ได้รับบุญได้รับพรต่างๆที่ผมได้มาสักการะองค์พระธาตุดอยสุเทพวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ต่อสู้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ